ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับโจโฉแล้วก็เราสองคนอีกครั้งนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีค่ะคุณโจตรินได้ไหมไม่ได้ครับพี่ผมไม่ใครจะเป็นท่านผู้นั้นครับอ๋อไม่ใช่ทีมโจโฉใช่ถ้างั้นก็เป็นคุณก็ไม่ได้อีกแล้วนะไม่ได้แล้วครับจะเป็นค้างเล่าปีไหมไม่เป็นครับไม่อีกเอ้ยคุณชอบตัวอะไรนะผมชอบโลซกครับพี่แต่โลซกก็ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตอะไรเป็นคนเล็กๆที่น่าสนใจใช่ครับซึ่งในเรื่องโจโฉนายกตลอดการที่เราเล่ามาจนถึงวันนี้ตอนที่17ก็จะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวไม่ใช่เฉพาะคนใหญ่คนโตนะคะใช่ครับมีเรื่องราวของคนเล็กๆที่มีบุคลิกภาพน่านับถือหลายคนทีเดียวใช่พร้อมด้วยข้อคิดปรัชญาหรืออาจจะไปถึงโนว์ฮาวทั้งเรื่องของการเมืองการรบที่อาจจะปรับเอามาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็กับการทำงานของเราได้ครับยิ่งตอนที่แล้วนี่ตอนที่โจโฉกับเล่าปีวิจารณ์วีรบุรุษกันเหมือนกับว่าจะมีการประลองกำลังกันเล็กๆนะคะประลองกำลังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในแง่ของพละกำลังแต่เป็นการประลองจิตประลองใจนะว่าใครจะมีความนิ่งมีไหวพริบปฏิภาณเป็นยังไงเราปีนี่ก็เกือบไปแล้วโชคดีฟ้าผ่าช่วยชีวิตไว้จริงๆแล้วฟ้าจะผ่าด้วยเหตุผลอย่างอื่นหรือเปล่านั่นน่ะสิครับแต่เล่าปีนี่ถือว่าอ่อนอาวุโสกว่าโจโฉเล็กน้อยครับแต่ในแง่ของคุณวุฒินะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโจโฉเนี่ยเขาใหญ่กว่าใช่ในขณะนั้นก็ถือว่ามีบารมีมากกว่าตอนนั้นจะใช้คำว่าล้นฟ้าก็ไม่แปลกคือมีอำนาจละที่สุดเลยรองมาจากพระเจ้าเฮียนเต้หมายถึงตำแหน่งแห่งที่ใช่แต่ในแง่ของอำนาจเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมากกว่าพระเจ้าเฮียนเต้ด้วยซ้ำใช่เพราะว่ากองทัพอยู่ในมือวันนี้เป็นตอนที่17เรามาต่อกันค่ะก็กำลังจะไปจัดการอ้วนสุดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตอนเนี้ยอ้วนสุดก็จะไปรวมกับพี่ชายละอ้วนเซี่ยวค่ะโจโฉก็เลยต้องหาสักวิธีหนึ่งที่จะจัดการขั้วอำนาจนี้ไม่ให้รวมกันได้ตระกูลอ้วนนี่ร้ายนักอย่าได้รวมกันได้เลยทีเดียวเชียวแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเล่าปี่ครับจะหนีออกมาจากเงื้อมือของโจโฉได้อย่างไรต้องลองติดตามกันดูทั้งหมดนี้นะคะจากมุมมองแล้วก็จากข้อมูลในเรื่องสามก๊กของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือเนื้อเรื่องเนี่ยจากสามก๊กแต่มุมมองเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งของท่านของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะทั้งหมดนี้อยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าสามก๊กฉบับนายทุนซึ่งมีอยู่2เล่มด้วยกันมีเล่มนี้ค่ะโจโฉนายกตลอดการแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเรื่องนั้นก็จะรู้จักจูกัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งครับผมดีเป็นพิเศษนะคะในขณะที่เล่มนี้เนี่ยก็มาทางด้านของโจโฉแล้วก็เล่าปีใช่ก็ไปตามเก็บฟังกันได้นะคะในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันมีหมดแล้วใช่แล้วโอเคค่ะถ้าเช่นนั้นพร้อมแล้วเราตามไปจัดการอ้วนสุดกับโจโฉกันเลยค่ะครับผมกับตอนที่17โจโฉนายกตลอดการพอเล่าปี่ได้ทราบข่าวนั้นก็แลเห็นช่องทางที่จะออกจากเมืองหลวงได้เพราะว่าจริงๆเล่าปี่คิดจะหนีโจโฉอยู่ทุกวันตั้งแต่เล่าปีไปเข้าชื่อคบคิดกับตังสินเล่าปีก็รู้ดีว่าโจโฉนั้นทราบความลับของตนโดยละเอียดเล่าปีจึงไม่สบายใจจะไปบอกเลิกทางตังสินก็ทำไม่ได้ไอ้ครั้นจะอยู่ในเมืองหลวงต่อไปหากพวกตังสินไปก่อเหตุขึ้นตัวเองก็จะพลอยเป็นอันตรายไปด้วย
เล่าปี่ก็เลยคอยมองหาช่องทางที่จะไปตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตนอกเมืองหลวงพอขาอ้วนเสี้ยวกับอ้วนสุดมาถึงเล่าปี่ก็เลยมองเห็นช่องทางที่จะปลีกตัวไปพร้อมด้วยกำลังทหารเล่าปี่ก็เลยไปอาสากับโจโฉว่าจะขอยกทหารไปสกัดตีอ้วนสุดมิให้สมทบกับอ้วนเสี้ยวได้โจโฉไม่ทันคิดนึกว่าเล่าปี่กลับใจมีเจตนาดีก็ยอมรับบอกว่าจะไปกราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ให้พอรุ่งขึ้นตอนเช้าโจโฉก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ขอพระราชทานอนุญาตให้เล่าปี่คุมทหาร 50,000 ไปตัดกำลังอ้วนสุดซึ่งพระองค์ก็โปรดประทานอนุญาตโจโฉจึงจัดทหารให้กับเล่าปี 50,000 แล้วเล่าปีก็ออกจากเมืองไปในโอกาสเลยศพช่องใช่คงโล่งใจน่าดูนะโอ้โหเล่าปีนี่ในช่วงต่อไปที่พี่หมีจะอ่านให้ฟังนะครับบรรยายได้ดีมากเลยครับคือนึกภาพเลยนะแกคงแบบในที่สุดออกมาได้แล้วโว้ยได้หายใจหายคอไม่ต้องทำสวนผักละทีนี้เมื่อเล่าปี่ออกจากเมืองฮูโตไปนั้นเล่าปี่ก็รีบเดินทัพไปอย่างเร็วคือไปแบบไม่ได้หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจนกวนอูเตียวหุยเห็นผิดสังเกตก็ถามบอกว่าไม่เคยเห็นเล่าปี่เร่งเดินทัพเหมือนครั้งนี้เลยคราวนี้เนี่ยดูรีบร้อนเหลือเกินเป็นเพราะเหตุใดเล่าปี่ก็เลยตอบว่าตัวเรามาอยู่ในเงื้อมือโจโฉนี้อุปมาเหมือนนกอยู่ในกรงปลาอยู่ในข้องบัดนี้เขาปล่อยออกจากกรงและข้องแล้วก็ยินดีนักจะรีบไปที่อยู่คำตอบของเล่าปี่เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเล่าปี่นั้นมีแต่จะคิดแข่งดีแล้วก็ทำลายโจโฉอยู่เป็นนิดแม้ว่าโจโฉจะมีเจตนาดีต่อตัวเองให้ความอุปการะเล่าปี่ตลอดจนไว้เนื้อเชื่อใจสักขนาดไหนก็ตามเล่าปี่ก็หารู้สึกสำนึกในบุญคุณที่โจโฉมีต่อตนไม่นี่ก็เป็นมุมมองนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่มองเห็นมุมนี้ของเล่าปี่แต่ถ้าเกิดว่าไปอ่านในสามก๊กฉบับปกติคือฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนแล้วก็ฉบับวณิพกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต่างกันเยอะไหมคะคุณจิตรินจริงๆถ้าในฉบับวณิพกอาจจะเล่าได้ไม่ได้เข้าข้างฝั่งใดครับเป็นการเล่าเรื่องเรียกว่าแซวทุกฝั่งผมใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าเป็นฉบับของเจ้าพระยาพระคลังที่แปลมาจากของหลอกวันจงนะครับก็จะค่อนข้างจะเข้าข้างเล่าปีเป็นพิเศษอันนั้นทีมเล่าปีใช่แต่นี้ทีมโจโฉออกนอกหน้าด้วยนะคะทีนี้พอโจโฉให้เล่าปียกทัพไปแล้วไม่ช้าไม่นานก็มีที่ปรึกษาหลายคนมาต่อว่าโจโฉบอกว่าโอ้ยทำไมไว้ใจเล่าปีเกินไปการที่โจโฉมอบกำลังทหารให้เล่าปีไปมากมายขนาดนั้นแถมยังให้ออกจากเมืองหลวงไปไกลหูไกลตาเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรกับการปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยจระเข้ลงน้ำเล่าปี่จะกลับมาเป็นภัยต่อโจโฉในภายหลังและจะปราบปรามได้ยากโจโฉได้ยินคำที่ปรึกษาก็อยากจะลองใจเล่าปี่อีกครั้งจึงให้เขาทูรีบเดินทางตามไปอันนี้เนี่ยขอเสริมนิดนึงนะคะครับในฐานะคนที่ไม่ได้อ่านสามก๊กฉบับจริงคือจากการที่มีที่ปรึกษาหลายคนมาต่อว่าโจโฉแล้วก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเล่าปี่ครับแสดงให้เห็นว่าคุณโจโฉเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนหูเบาอ๋อใช่ครับคือถ้าเกิดเป็นคนหูเบาเนี่ยของจะขึ้นทันทีแล้วก็อาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง
แต่ว่าอันเนี้ยฟังใช่แล้วก็ส่งคนไปดูไปเก็บข้อมูลก่อนแล้วก็พิสูจน์ในความเป็นจริงแล้วครับโจโฉก็มีใจคิดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตัดสินใช่พอมีคนมาพูดย้ำความคิดนี้ก็เลยอ๋อโอเคอ่ะดูซะหน่อยใช่ซะหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ตัดสินนะใช่อันนี้ก็ถือเป็นข้อดีที่ว่ารับฟังแต่ส่งเขาทูไปนี่เป็นใครใครก็หนาวครับเพราะว่าเขาทูนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในทหารที่ฝีมือเยี่ยมที่สุดของโจโฉเลยแม่ทัพนายกองที่เก่งที่สุดหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดนะครับอืมโจโฉนี่เขาเอ้ยไม่ใช่โจโฉขออภัยเขาทูนี่เขาเป็นคนแบบโหดปลายไหมโหดไหมโหดครับอย่างตอนที่เราเคยอ่านกันมานี่โจโฉหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บรรยายว่าเป็นหน้านี่เหมือนเสืออะไรใช่ไหมพี่หมีจำได้ไหมที่บรรยายเขาทูไว้ค่ะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วในอนาคตเขาทูจะทำอะไรโหดๆให้เราเห็นอีกหลายครั้งครับถ้าเทียบกับเตียนอุยอ๋อเตียนอุยนี่ออกจะลักษณะเป็นบอดี้การ์ดร่างใหญ่มากกว่ามีกำลังเยอะใช่แต่เขาทูนี่เป็นเหมือนม้าพยศนะครับพี่ควบคุมได้ยากแต่ถ้าควบคุมได้จะเป็นม้าดีและโจโฉคุมได้ไหมคะโจโฉคุมได้อยู่หมัดเลยครับอืมก็คือเขาพักดีกับโจโฉเขาทูนี่แทบจะพักดีกับโจโฉคนเดียวเลยด้วยซ้ำไปขนาดว่าลูกของโจโฉโจผีโจสิทธิ์พวกนี้ครับยังแทบจะเอาโจคาวทูไม่อยู่เลยก็คือส่งคาวทูไปนะคะคาวทูก็รีบเดินทางไปเมื่อคาวทูไปทันเล่าปีให้คาวทูบอกกับเล่าปีว่าโจโฉมีคำสั่งให้ยกทัพกลับอันนี้คือภารกิจของคาวทูครับคาวทูก็ออกเดินทางตามคำสั่งพอเดินทางไปทันกับเล่าปีเขาทูก็เข้าไปแจ้งคำสั่งของโจโฉให้เล่าปีทราบแต่เล่าปีกลับตอบว่าเมื่อมหาอุปราชพาเราเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ให้เป็นแม่ทัพยกไปสกัดตีอ้วนสุดพระเจ้าเฮียนเต้ก็โปรดให้เราก็ได้กราบทูลถวายบังคมลาทั้งมหาอุปราชก็จัดแจงทหารให้เราแล้วสั่งข้อราชการให้เราทุกประการเราจึงยกกองทหารมาตามรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้บัดนี้มหาอุปราชจะให้เราไปครั้นเราจะกลับไปก็จะผิดรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้ท่านจงเอาเนื้อความทั้งนี้ไปแจ้งแก่มหาอุปราชก่อนเถิดถ้าเมื่อใดเราทำสงครามสำเร็จแล้วจึงจะยกกองทัพเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้และแจ้งข้อราชการแก่มหาอุปราชหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าถ้อยคำของเล่าปี่ทั้งนี้เป็นแบบเจ้าถ้อยหมอความคือฟังดูดีแต่สรุปแล้วก็คือเล่าปี่ขัดคำสั่งโจโฉโดยตรงไม่กลับไม่ยอมกลับไปเมืองฮูโตเขาถูก็เลยกลับมาแจ้งให้โจโฉทราบโจโฉมิได้ดำเนินการอย่างไรกับเล่าปีนอกจากส่งคนของตน2คนก็คือจูเหลงแล้วก็ล่อเจียวให้ตามไปคอยกำกับอยู่ในกองทัพเล่าปีเป็นหูเป็นตา2คนนี้เป็นยังไงคุณจิตรินจูเหลงกับล่อเจียวก็จำไว้แค่นี้แหละครับพี่มีไม่ค่อยสำคัญไม่มาแค่นี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจูเหลงกับล่อเจียวเนี่ยก็จะโดนเล่าปี่ล่อหลอกโถโอเคงั้นเราตามต่อนะคะครับผมเล่าปี่ก็ยกทัพไปจนถึงเมืองชีจิ๋วกีเหมาซึ่งโจโฉตั้งไว้ให้เป็นผู้รักษาราชการในเมืองนั้นก็รับเล่าปี่เข้าไว้ในเมืองพออ้วนสุดยกทัพมาใกล้แดนเมืองชีจิ๋วเล่าปี่ก็ยกทัพออกรบแล้วก็ได้ชัยชนะด้วยเล่าปี่สามารถทำลายกองทัพอ้วนสุดได้อย่างสิ้นเชิงอ้วนสุดนั้นหนีไปได้หน่อยนึงก็ไม่รอดไปอาเจียนเป็นโลหิตถึงแก่ความตายอันนี้เขาเรียกว่ากระอักโลหิตหรือเปล่าสำนวนหนังจีนกระอักโลหิต
แพ้เล่าปี่กระอักโลหิตนี่คือแบบมันคับแค้นใจครับมันรู้สึกแย่จริงๆนะฮะถึงกับกระอักโลหิตตายแบบแหมเจ็บใจอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้เจ็บใจเพราะว่าแพ้เล่าปี่อย่างเดียวครับพี่จริงๆแล้วอ้วนสุดเนี่ยโดนมาหลายดอกแล้วครับพี่หมีจำได้ไหมที่ตอนนั้นโจโฉไปล้อมเมืองซุนเซ็กเล่าปี่อะไรมากันเต็มเลยแล้วแกก็หนีใช่แล้วคราวนี้จะมาเอาชีจิ๋วไม่ได้อีกก็เลยไม่ไหวละช้ำเหลือเกินทีนี้พออ้วนสุดตายแล้วเล่าปี่ก็ให้ทำรายงานคือทำหนังสือค่ะรายงานผลการรบไปแจ้งโจโฉและให้คนของโจโฉก็คือจูเหลิงกับล่อเจียวถือเข้าไปส่วนตัวเล่าปี่พร้อมด้วยทหารอีก 50,000 คนเล่าปี่ก็นิ่งเฉยไม่ได้บอกคือไม่ได้บอกว่าจะยกทัพกลับคืนเมืองหลวงเมื่อใดคงตั้งอยู่ในเมืองชีจิ๋วต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนี่แหละครับที่เล่าปี่ล่อหลอกให้คนของโจโฉเนี่ยกลับไปตัวเองก็ไม่มีพันธะอะไรแล้วคราวนี้แล้วก็เรียกว่าตีเนียนฮะอยู่กับทหาร 50,000 นะคะครับก็กลายเป็นทหารของเล่าปี่ไปเลยทีนี้การที่เล่าปี่ตั้งอยู่ในเมืองชีจิ๋วนั้นเล่าปี่ก็ย่อมอยากจะได้เมืองชีจิ๋วคืนมาเป็นของตนอย่างแต่ก่อนครั้งหนึ่งเล่าปี่ไปได้ตำแหน่งหรูหราในเมืองหลวงตอนนั้นก็ลืมเมืองชีจิ๋วไปชั่วคราวไม่ได้คิดจะกลับพออยู่ในเมืองหลวงเล่าปี่ก็อดไปพัวพันกับการเมืองใต้ดินมิได้พอกลัวขึ้นมาก็หนีภัยจากเมืองหลวงกลับมาที่เมืองชีจิ๋วอีกแต่คราวนี้มาติดอยู่ที่กีเหมาเป็นผู้รักษาราชการที่โจโฉได้ตั้งเอาไว้คือกีเหมาเป็นคนดูแลเมืองชีจิ๋วตราบใดที่กีเหมายังอยู่เล่าปี่ก็จะอยู่ที่นี่ในฐานะผู้อาศัยเท่านั้นเดาได้เลยนะคะในเวลาไม่นานนักกวนอูก็หาเหตุฆ่ากีเหมาเสียโดยอ้างว่ากีเหมาได้รับหนังสือลับจากโจโฉให้ทำอันตรายต่อเล่าปี่ก่อนและเมื่อฆ่ากีเหมาแล้วเล่าปี่ก็เข้ายึดครองเมืองชีจิ๋วและเริ่มทำการเกลี้ยกล่อมผู้คนดังที่เคยทำมาช่วงนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตอะไรก็โอเคตามนั้นกีเหมารับหนังสือรับจากโจโฉมาแล้วก็จะทำร้ายเล่าปี่คนอู๋ก็เลยป้องกันไว้แต่ว่าถ้ามาพิจารณากันดีๆนะครับผมก็คิดเหมือนท่านเคิร์กฤทธิ์นะครับว่าน่าจะหาเรื่องฆ่ามากกว่าไม่คงไม่ใช่อยู่ดีๆจะแบบให้ส่งให้กีเหมามาแล้วก็ให้กีเหมามาลอบฆ่าเล่าปี่อะไรอย่างนี้หรอกแต่ก็สรุปว่าคุณเล่าปี่เขาก็ได้ครองเมืองชีจิ๋วเป็นครั้งที่2ครับผมซึ่งก็ได้ครองครั้งที่2 อย่างมีข้อครหาทั้ง2ครั้งไม่สวยงามนะคะไม่สง่างามใช่ครั้งแรกก็โตเกียมใช่ไหมครับที่ยกให้ ครั้งที่สองก็เอาฆ่ากีเหมาตายครั้งแรกนี่ก็โอ้โหอิดออดเหลือเกินใช่ครับจะให้ก็ไม่เอาจะอะไรสักอย่างก็ไม่ให้ทีคราวนี้ก็ไม่ต้องอิดออดละแต่ในใจของเล่าปี่นั้นก็ยังรู้สึกหวาดเกรงภัยจากโจโฉอยู่เสมอโอ้แน่นอนครับไม่สบายใจซะทีเดียวนะคะใช่ทั้งที่โจโฉก็ยังไม่ได้คือยังไม่มีท่าทีออกมาเลยคือยังไม่ออกเหนือออกใต้ว่าจะเอายังไงกับเล่าปี่ตอนนี้โจโฉเรียกว่าแทงกั๊กครับด้วยความระแวงหนึ่งและด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าเล่าปี่จึงทำการหักหลังโจโฉอย่างฉกาจฉกรรจ์ฉกาจฉกรรจ์ยังไงเล่าปี่ไปรวมกำลังกับอ้วนเซี่ยวอันเป็นศัตรูตัวสำคัญของโจโฉอ้วนเซี่ยวพี่ชายของอ้วนสุดใช่ไหมใช่ในขั้นแรกเล่าปี่ไปไหว้วานญาติของอ้วนเซี่ยวที่ชื่อเต้เฮียนเต้เฮียนเป็นคนอาศัยอยู่ในเมืองชีจิ๋วให้เต้เฮียนไปติดต่อกับอ้วนเซี่ยวไปบอกอ้วนเซี่ยวว่าเล่าปี่จะสมทบกำลังไปปราบโจโฉด้วยการกระทำของเล่าปี่ครั้งนี้
ถือเป็นการทรยศต่อผู้มีคุณอย่างชัดและทหารที่เล่าปี่มีอยู่ในมือตอนนั้นก็คือทหารที่เล่าปี่ได้มาจากโจโฉนั่นเอง 50,000 นั่นแหละครับช่วงนี้ครับมันอย่างที่เคยบอกมันจะไม่มีใครเป็นพวกใครจะสลับกันไปสลับกันมาให้รู้สึกว่ามันบาลานซ์กันนะครับหลายขั้วเหลือเกินใช่ถ้าแบบเอ้ยตรงนี้รู้สึกว่าใหญ่เกินไปแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอาแกลงตอนเนี้ยทุกคนหลังจากอ้วนสุดไปละทีนี้ก็เหลือแต่อ้วนเซี่ยวกับโจโฉคราวนี้เล่าปี่ต้องเลือกละรู้สึกโจโฉไม่โอเคก็ต้องเข้ากับอ้วนเซี่ยวทั้งฝ่ายอ้วนเซี่ยวเมื่อได้ข่าวจากเต้เฮียนผู้เป็นญาติก็ยินยอมที่จะให้เล่าปี่มาสมทบกำลังด้วยก็เลยตระเตรียมทัพจะยกไปตีเมืองหลวงและให้มีหนังสือไปถึงเล่าปี่ให้เล่าปี่ยกกำลังไปบรรจบแต่ก่อนที่อ้วนเซี่ยวจะยกทัพนั้นอ้วนเซี่ยวก็เริ่มทำสงครามทางโฆษณากับโจโฉโดยให้เขียนประกาศไปติดเอาไว้ตามหัวเมืองต่างยกย่องคุณของพระมหากษัตริย์แล้วก็อ้างความผิดของโจโฉว่าโจโฉนี่แหละเป็นศัตรูทำร้ายราชบัลลังก์เมื่อส่งประกาศไปปิดทั่วไปแล้วอ้วนเซี่ยวก็ยกทัพออกจากเมืองไปตั้งอยู่ที่ตำบลลิมหยงปลายแดนของเมืองฮูโตคือไปจ่อรออยู่เลยทีเดียวและในส่วนของประกาศนั้นก็มีคนเอาไปให้โจโฉดูเอาไปนำเสนอกับโจโฉในขณะนั้นโจโฉกำลังป่วยค่ะพอโจโฉได้เห็นประกาศโอ้โหเหงื่อแตกเลยหายไข้ขึ้นมาทันทีทันใดรีบลุกขึ้นมาจัดกองทัพเลยค่ะจริงคนที่เขียนประกาศนะครับเคยปรากฏมาตอนต้นเล่มแล้วชื่อว่าตันหลิมครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขียนจนโจโฉหายไมเกรนนะครับคือท่านนี้นี่แหละครับตันหลิมอันนี้อาจจะเป็น copywriter มือดีชั้นเซียนเลยครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังตันหลิมก็จะได้มาทำงานกับโจโฉด้วยนะครับประทับใจมากประทับใจในการเขียนด่าตัวเองโจโฉให้เล่าใต้แล้วก็อองตงคุมทัพไปกันเล่าปี่ทางเมืองชีจิ๋วเอาไว้ทางหนึ่งส่วนตัวเองเนี่ยจะยกทัพไปสู้กับอ้วนเซี่ยวทัพเล่าใต้แล้วก็อองตงนั้นโจโฉให้ใช้ธงสำหรับตำแหน่งของโจโฉเองเพราะว่าโจโฉรู้ดีว่าลึกๆเล่าปี่ยังมีความเกรงกลัวตัวเองและชรอยโจโฉจะยังสงสารเล่าปี่อยู่จึงสั่งให้เล่าใต้แล้วก็อองตงยกทัพไปกันไว้มีให้เล่าปี่ติดต่อกับอ้วนเซี่ยวได้เท่านั้นแต่ยังไม่ให้เข้าทำอันตรายแก่เมืองชีจิ๋วทีเดียวเอาไปกันโจโฉนั้นก็ยกทัพไปถึงอ้วนเซี่ยวซึ่งกำลังตั้งทัพอยู่ฝ่ายอ้วนเซี่ยวก็รอเล่าปี่ละค่ะสัญญากันเอาไว้ว่าเล่าปี่จะยกทัพมาเจอกันมารวมกันแต่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นมาสักทีอ้วนเซี่ยวก็ตั้งทัพสงบอยู่ไม่ยอมออกรบกับโจโฉโจโฉเห็นอ้วนเซี่ยวไม่ยอมสู้ก็ให้วางแนวไว้คอยรับอ้วนเซี่ยวเตรียมพร้อมทุกด้านเสร็จแล้วก็มาคอยฟังเหตุการณ์อยู่ที่เมืองฮูโตคราวนี้โจโฉได้ความว่าอ้วนเซี่ยวจะรบหรือไม่นั้นอยู่ที่เล่าปี่คนเดียวคือถ้าเล่าปี่นำกำลังไปสมทบไม่ได้บางทีอ้วนเซี่ยวก็จะยกทัพกลับไปเองเมื่อคิดได้ดังนั้นโจโฉจึงให้มีคำสั่งไปถึงเล่าใต้แล้วก็อองตงให้เข้าโจมตีเมืองชีจิ๋วในการรบคราวนี้ปรากฏว่าเล่าปี่เป็นผู้มีโชคกวนอูเตียวหุยจับตัวเล่าใต้แล้วก็องตงได้จับได้ทั้งสองคนเลยเล่าปี่ดีใจใช้วิธีตลบตะแลงต่อไปโดยการให้ปล่อยตัวเล่าใต้องตงกลับไปเมืองฮูโ
แล้วก็สั่งให้ไปบอกกับโจโฉว่าเล่าปี่นั้นยังไม่ได้เอาใจออกห่างนะแต่ยังสวามิภักดิ์ต่อโจโฉอยู่เช่นเดิมแต่โจโฉได้ฟังคำที่เล่าปี่สั่งไปถึงครั้งนี้โจโฉก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโจโฉสั่งเกณฑ์ทหารเพิ่มเพื่อจะยกไปรบเล่าปี่เสียให้เด็ดขาดจริงตรงนี้ก็น่าคิดครับถ้าเล่าปี่ไม่มีกวนอูเตียวหุยเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดมาถึงตอนนี้เพราะว่ากวนอูกับเตียวหุยเนี่ยถือเป็นขุนพลที่เก่งมากๆในยุคนั้น2คนเลยครับอืมค่ะมีองครักษ์คุ้มครองใช่ยิ่งกวนอูนี่โอ้โหแสดงฝีมือมาให้เห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรนะพี่ตั้งแต่ฆ่าหัวหยงแล้วก็นี่มาสู้กับเล่าใต้อองตงอีกเดี๋ยวในอนาคตกวนอูได้โชว์ฝีมืออีกครับหลายรอบไม่งั้นจะได้ชื่อว่าเทพเจ้าสงครามหรือใช่ไหมได้โชว์ฟอร์มหลายครั้งครับลองมาดูทางโจโฉนะคะคงหยงซึ่งเป็นที่ปรึกษาก็เตือนโจโฉบอกว่าการศึกทางอ้วนเซี่ยวตอนนี้ก็ยังพัวพันอยู่ถ้าโจโฉยกไปเสียทางเมืองชีจิ๋วอ้วนเซี่ยวอยู่ทางนี้ก็จะได้ทีทางที่ดีที่สุดขงหยงบอกให้โจโฉเริ่มเกลี้ยกล่อมกลุ่มการเมืองที่ยังไม่ได้เข้าข้างใครคือยังไม่ได้เข้าข้างเล่าปี่หรือว่าอ้วนเซี่ยวให้เข้าไว้เป็นพวกซะก่อนจากนั้นจึงค่อยคิดไปจัดการกับอ้วนเซี่ยวแล้วก็เล่าปี่ทีหลังกลุ่มการเมืองที่ควรเกลี้ยกล่อมเอาไว้ได้ก็คือเตียวซิ่วแล้วก็เล่าเปียวผู้เป็นเจ้าเมืองเสฉวนโจโฉเห็นด้วยจึงให้เล่าหัวเดินทางไปเมืองเชงเอียงเพื่อเกลี้ยกล่อมเตียวซิ่วเล่าหัวก็ไปที่เมืองเชงเอียงเข้าหากาเซียงผู้เป็นที่ปรึกษาของเตียวซิ่วก็ไปเจรจาข้อความวัตถุประสงค์การมาของตนให้กาเซียงฟังในส่วนของกาเซียงนั้นก็นับถือโจโฉอยู่แล้วก็รับปากว่าจะช่วยเหลือพอได้โอกาสกาเซียงก็เข้าไปหาเตียวซิ่วชี้แจงหว่านล้อมให้เตียวซิ่วเห็นคุณงามความดีของโจโฉเตียวซิ่วกลับใจเดินทางมาหาโจโฉถึงเมืองฮูโตก็หลังจากเกลี้ยกล่อมกันมานานนะพี่เตียวซิ่วเนี่ยก็สู้กันตั้งแต่สมัยจะได้แม่พี่สะใภ้ของเตียวซิ่วจนตอนนี้ก็โอเคยอมจนได้แล้วก็กาเซียงเนี่ยครับในอนาคตก็จะมาเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของโจโฉอีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่จุดจบของกาเซียงนี่ถ้าใครรู้ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่หน่อยก็รอฟังได้ผมคิดว่าท่านคึกฤทธิ์น่าจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกาเซียงเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโอ้โหช่วงหน้าเป็นยังไงคะคุณจิตรินเป็นช่วงที่สนุกเลยครับจะเป็นช่วงที่โจโฉก็จะได้เจอกับปราชญ์คนหนึ่งซึ่งฝีปากแกนี่กล้ามากต่อปากต่อคำกับโจโฉได้คนคนนั้นคือยีเอ๋งครับตัวละครใหม่มาอีกแล้วนะคะครับเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็กำลังเข้มข้นไม่มีจางเลยนะช่วงนี้ใช่ครับโอ้โหตาจากนี้ไม่มีแผ่วเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรบทางด้านสงครามหรือว่าการรบทางด้านการเมืองเข้มข้นตลอดครับเรามาฟังความเห็นจากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าฟังเรื่องโจโฉนายกตลอดการฟังแล้วมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะเมาอยากจะเล่าอยากจะเพิ่มเติมอยากจะเสนอแนะพูดคุยกันได้ค่ะ3ช่องทางค่ะครับผมทางด้านแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ
น้องเจเจค่ะอ๋อสวัสดีครับน้องเจ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 ค่ะประจำบอกว่าพี่หมีครับโจโฉนายกตลอดการเล่าจบเล่มไหมครับถ้าจบเล่มอีกยาวเลยครับเจอ่านดูแล้วเจถามเท่านั้นครับก็ถ้าเป็นช่วงที่น้องเจเจคอมเมนต์มาก็น่าจะอีกยาวครับเพราะว่ายังต้นเรื่องอยู่ตอนนี้ก็เข้ากลางเล่มแล้วนะคะครับผมอีกข้อความหนึ่งค่ะพี่หมีครับช่วงนี้เจคิดดูสามก๊กแล้วฟังโจโฉเลยฟังไปด้วยเล่นจินตนาการภาพเลยครับ อีกอย่างหนึ่งครับเจชอบตัวละครสามก๊กเช่นเล่าปี่ขงเบ้งกวนอูเตียวหุยกุยแกและโจโฉชอบมากเลยครับชอบหลายตัวเจฟังได้ทั้งสองฝั่งเลยครับบอกจิตรินด้วยนะครับครับผมอันนี้เพื่อนกันครับผม ก็ฟังจิตรินจะอยู่ฝั่งซุนกวนมากกว่านะครับ คุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งถามเรื่องเพลงประกอบเรื่องหยุดโลกของคาร์ลอสคาสเตเนดาอันนี้เป็นไฟล์เก่ามากแล้วนะคะ บอกว่าเป็นเพลงแนวอินเดียนแดงอะครับโอ้อันนี้จำไม่ค่อยได้ค่ะกำลังคิดอยู่เลยครับว่าคุณหนึ่งนี่ไปฟังจากช่องทางไหนเพราะว่าหยุดโลกน่าจะไม่ได้เอาขึ้นระบบอาจจะไปฟังทาง YouTube คุณหนึ่งก็บอกว่าพอดีนึกถึงแต่ว่าเข้าไปในเว็บก็หาไม่เจอแล้วอ๋อครับค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเล่าออกไปนานมากทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเอามาแปะเอาไว้เหมือนเดิมอาจจะต้องติดต่อในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็ต้องเรียนแบบนี้นะคะว่าในช่วงที่ทำห้องสมุดหลังใหม่ระยะแรกๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีเรื่องลิขสิทธิ์เนาะในเรื่องของการนำหนังสือมาอ่านมาเล่าก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำกันโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาอันนี้เดี๋ยวเราต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้เอามาแปะเอาไว้ให้ในเว็บหรือว่าในแอปพลิเคชันเป็นว่าเรื่องไหนที่มีในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับถือว่าผ่านและโอเคละสำหรับเรื่องหยุดโลกเป็นงานของคาร์ลอสคาสเตเนดานะคะเป็นงานเขียนในเชิงมนุษยวิทยาแต่ว่าเป็นนวนิยายนะคะที่เขาบอกว่าเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของคนเขียนคือคาร์ลอสคาสเตเนดาที่เป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็เดินทางเข้าไปในเผ่าของอินเดียนแดงนะคะในอเมริกาใต้คือเขาต้องการจะไปวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งเมื่อเสพเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการหลอนประสาทแล้วก็จะทำให้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยได้หลุดไปอยู่ในอีกสภาวะหนึ่งทางจิตวิญญาณคือทางอินเดียนแดงหรือว่าชนพื้นเมืองที่นั่นเนี่ยจะใช้สมุนไพรตัวนี้ในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทางจิตวิญญาณหรือว่าโลกแห่งพระเจ้าคือใช้สมุนไพรตัวนี้เป็นทางผ่านเป็นเครื่องมือคาร์ลอสต้องการที่จะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอดอนฮวนซึ่งเป็นในนั้นเขาเรียกว่าเป็นหมอผีนะคะหมอผีในที่นี้ก็คือเหมือนกับเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นทำพิธีผู้รู้พิธีกรรมอะไรใช่ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนกับฤาษีของทางปากากยออะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นผู้รู้ทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็คุณดอนฮวนเนี่ยซึ่งเป็นคนพื้นเมืองดูเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาแต่ปรากฏว่าเมื่อมาเจอกับคาร์ลอสคาสเตเนดาซึ่งเป็นคนมีการศึกษาดีมากด้วยเนี่ยนะคะคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยกลับกลายเป็นคาร์ลอสคาสเตเนดาและดอนฮวนก็เป็นฝ่ายสอนคาร์ลอสคาสเตเนดาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับวิถีของนักรบความหมายของการเป็นนักรบที่แท้จริงสอนปรัชญาหลายต่อหลายอย่างซึ่งทำให้คาร์ลอสคาสเตเนดาเนี่ยรู้สึกทึ่งก็เหมือนกับคาร์ลอสเนี่ยกลายเป็นลูกศิษย์ของดอนฮวนสนุกมากนะคะอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเดี๋ยวให้คุณจิตรินไปเช็คดูอีกทีหนึ่งเรื่องนี้จะออกแนวปรัชญาสนุกมากค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ปรัชญาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงบทที่13แล้วนะคะครับของหนังสือเล่มนี้โจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเมื่อได้เกลี้ยกล่อมเตียวซิ่วให้เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงได้สมความปรารถนาแล้ว
โจโฉก็คิดอ่านที่จะเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวเป็นรายต่อไปแต่ในการนี้โจโฉก็ไปเจอเข้ากับดาวร้ายขั้นที่หนึ่งคือยีเอ๋งยีเอ๋งเป็นชาวเมืองหล่ออายุประมาณ20ปีมีกิตติศัพท์เรื่องลือว่าเป็นผู้มีสติปัญญามากมายคืออายุน้อยแค่20แต่ดูเหมือนว่าสติปัญญาจะเกินอายุจักษุแลไปเห็นสิ่งใดและหูได้ยินเสียงอันใดใจนั้นคิดตลอดไม่ขัดขวางประมาณการถูกทุกประการนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำนิยามของความเป็นยีเอ็งก็ว่าได้โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายน่ากลัวมากค่ะประมาณการถูกทุกประการคือเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์เก่งครับแต่ว่ายีเอ็งเนี่ยจะมีข้อเสียข้อใหญ่อยู่ข้อหนึ่งเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งสปอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะรู้เขามีจุดอ่อนครับฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นว่าการไปเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวนั้นจะใช้ใครดีคงยงที่ปรึกษาของโจโฉก็เลยเสนอให้เอายีเอ๋งมาใช้ในราชการเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวนะคะความเห็นของคงยงนั้นให้ทำเป็นหนังสือส่งถวายพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้ก็ผ่านเรื่องมาทางโจโฉฝ่ายโจโฉจึงให้ทหารไปตามตัวยีเอ๋งมาหาที่บ้านครั้นยีเอ๋งมาถึงก็เข้าไปคำนับโจโฉตามธรรมเนียมเชรอยโจโฉจะเห็นยีเอ๋งว่ายังเป็นเด็กจึงมิได้รับคำนับยีเอ๋งให้สมกับสติปัญญาที่ยีเอ๋งนึกว่าตนมียีเอ๋งก็เลยไม่พอใจออกจากเคืองกล่าวขึ้นเปรยๆว่าแผ่นดินนี้กว้างขวางนักถ้าขาดคนคนหนึ่งก็จะเป็นไรนักหนาฝ่ายโจโฉไม่รู้ว่ายีเอ๋งจะเข้ามาแสดงโวหารฟังยีเอ๋งพูดไม่ถนัดนึกว่ายีเอ๋งปรารภว่าบ้านเมืองไม่มีคนดีเสียแล้วถึงถามว่าที่ปรึกษาและทหารที่มีฝีมืออยู่ก็มีเป็นอันมากเหตุไฉนยีเอ๋งจึงมากล่าวว่าบ้านเมืองไร้คนดียีเอ๋งก็เลยรู้ว่าโจโฉฟังคำพูดของตนไม่ถนัดคือฟังไม่เข้าใจไม่เก็ตแต่ด้วยวิสัยดาวร้ายอยากจะด่าคนเล่นโกโก้อันนี้คือมุมของหม่อมราชวงศ์คือกริชนะคะเห็นภาพเลยยี่เอ็งก็เลยถามว่าคนดีของโจโฉนั้นมีใครบ้างฝ่ายโจโฉเมื่อถูกซ้อมค้างก็เอ่ยถึงซุนฮกซุนฮิวกุยแกและเทียหยกที่ปรึกษา4คนและทหารเอกอีก4คนก็คือเตียวเลี้ยวเข่าทูลิเจียนลิเตียนและก็งักจิ้นและคนอื่นๆแต่ว่าพอยีเอ็งได้ยินชื่อคนทั้ง8กลับหัวเราะแล้วก็เริ่มวิจารณ์คนทั้ง8และคนอื่นๆให้โจโฉฟังดังนี้อันซุนฮกนั้นหน้าตาเหมือนหนึ่งจะร้องไห้ชอบแต่ให้เยี่ยมไข้ทรงสการะศพซุนฮิวนั้นชอบแต่ให้เป็นสัปเหร่อรักษาศพเทียหยกนั้นชอบใช้ให้เฝ้าจำลอกุ้ยแก่นั้นชอบแต่ให้แต่งโครงและอ่านบัตรหมายเตียวเลี้ยวนั้นชอบแต่ให้ตีกรองและระฆังเข้าถูนั้นชอบแต่ให้เลี้ยงวัวและม้าลิเตียนนั้นชอบแต่ให้อ่านฟ้องงักจิ้นนั้นชอบแต่ให้เดินหมายลิอุยนั้นชอบแต่ใช้ให้ชำระอาวุธหมันทองนั้นชอบแต่ให้เสพสุรากับกระดูกสุกรอีกิมนั้นชอบแต่ให้แบกกระดานไปทำค่ายสิหลงนั้น
ชอบแต่ให้ข้าสุกรขายแห่หัวตุ้นนั้นชอบแต่ให้คอยรักษาตัวอย่าให้ข้าศึกตัดศีรษะแลแขนขวาซ้ายไปได้อันที่ปรึกษาและทหารนอกนั้นชอบแต่ให้หาบเสบียงกองทัพซึ่งท่านนับถือว่ามีสติปัญญากล้าหาญนั้นไม่เห็นด้วยฝ่ายโจโฉนั้นนึกว่ายีเอ๋งจะมาสมัครทำราชการแต่มากลับกลายเป็นเปิดอภิปรายทั่วไปทั้งคณะรัฐมนตรีเสียดังนี้คือไล่เรียงแบบเป็นรายบุคคลเลยโจโฉก็ฉุนกึกสิถามยีเอ๋งว่าตัวมติเตียนที่ปรึกษาและทหารของเราต้องรู้สิ่งใดบ้างยีเอ๋งก็เลยแสดงบูหารให้โจโฉฟังต่อไปว่าเรารู้ดูดาวในอากาศฝ่ายข้างแผ่นดินนั้นเราก็ชำนาญรู้ดูในภูมิฐานว่าดีแลร้ายอันหนึ่งเราจะเพชรทูลตักเตือนพระมหากษัตริย์ให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมเหมือนพระเจ้าเอียวซุนนั้นก็ได้ประการหนึ่งเราจะชักชวนสั่งสอนอาณาประชาราษฎรให้มีใจซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเหมือนครั้งขงจูและงักเอียนซึ่งเป็นครูสั่งสอนคนทั้งปวงให้ซื่อสัตย์ก็ได้ซึ่งเราสนทนาแก่ท่านบัดนี้อุปมาเหมือนพูดกับคนบ้าอันมิได้รู้ภาษาคนอันนี้แหละครับเป็นหนึ่งในวรรคทองของเรื่องเลยครับอุปมาเหมือนพูดกับคนบ้าอันมิได้รู้ภาษาคนใครไม่เดือดนี่ก็แปลกแล้วนะคะครับเตียวเลี้ยวซึ่งอยู่ณที่นั้นด้วยเห็นยีเอ๋งถ้าพูดง่ายๆเด็กเมื่อวันซืนนะอายุ20พูดจาสามหาวพาดพิงมาถึงโจโฉผู้เป็นนายก็เดือดดาลชักกระบี่จะฟันยีเอ๋งแต่คนห้ามกลับกลายเป็นโจโฉค่ะโจโฉห้ามไว้แล้วบอกว่าคนปากกล้าสามหาวอย่างยีเอ๋งนี้จะไปฆ่าฟันก็เปลืองคมดาบซะเปล่าเหมือนกับเดี๋ยวคนจะหาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยคืออันนี้เป็นสำนวนขยายความนะคะของฉบับนี้ว่าคนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยพอใครพูดจาไม่ถูกหูก็ฆ่าซะคืออันนี้วิสัยของเผด็จการเมื่อยีเอ๋งมาสมัครทำงานก็ให้รับไว้ให้บรรจุตำแหน่งคนตีกรองสำหรับรับแขกที่ทำเนียบนายกสรุปว่าโจโฉเนี่ยไม่ได้ลงโทษโอ้ตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นการเหยียดหยามยีเอ๋งกันนะพี่ให้อยู่ตำแหน่งคนตีกรองเอาไหนเอ็งเหยียดหยามข้าแล้วข้าเอาเองเอาเองกลับบ้างคือประมาณว่ายีเอ๋งนี่ก็พยายามโชว์ฟอร์มอะนะโชว์ฟอร์มโชว์พาวสุดๆเลยยีเอ๋งนี่ยียวนครับแต่ปรากฏว่ารับเข้าทำงานแต่ว่าตำแหน่งตีกรองนะโอ้โหทีนี้วันหนึ่งโจโฉมีงานรับรองที่ทำเนียบก็เชิญบรรดาขุนนางมากินโต๊ะดาวร้ายอย่างยีเอ๋งเริ่มสำแดงเดชวันนั้นยีเอ๋งใส่เสื้อขาดกางเกงขาดออกมาตีกรองรับแขกครั้นได้ยินขุนนางทักขึ้นว่าตนใส่เสื้อกางเกงขาดยีเอ๋งก็อาละวาดใส่เสื้อผ้าแบบนี้ว่าไม่ดีใช่ไหมแก้ผ้าเลยถอดเสื้อผ้าค่ะแก้ผ้าล่อนจ้อนตีกรองต่อไปเป็นการคลึกครื้นครั้นโจโฉเห็นว่าวุ่นวายกันนักก็เลยร้องตะโกนดุยีเอ๋งแต่ยีเอ๋งไม่กลัวนะยีเอ๋งตะโกนตอบมาว่ากูถอดเสื้อกางเกงเสียอยู่แต่ตัวเปล่านี้ด้วยเป็นการออกหน้าเพราะเหตุว่ากายนี้เป็นที่สะอาดบิดามารดาให้กูเกิดมาโจโฉก็เลยร้องถามไปว่ามึงเห็นว่ากายผู้ใดโสโครกเรายีเอ๋งก็เปิดอภิปรายเอาโจโฉเข้าอีกว่าคราวนี้ยาวเลย
ตัวไม่เข้าใจเหรอเราจะพรรณนาการโสโครกของตัวให้ฟังประการหนึ่งตัวไม่รู้จักคนดีคนชั่วจักษุของตัวนั้นเป็นสิ่งโสโครกประการหนึ่งซึ่งผู้ใดมีใจสัตย์ซื่อเห็นตัวทำการหยาบช้าห้ามปรามตัวโดยสุจริตตัวไม่ได้ฟังหูของตัวเป็นที่โสโครกประการหนึ่งตัวไม่ได้โอบอ้อมอารีต่อขุนนางและหัวเมืองทั้งปวงแล้วตัวคิดอ่านทำการหยาบช้าให้พระเจ้าเฮียนเต้ได้รับความเดือดร้อนใจของตัวก็เป็นการโสโครกทุกวันนี้คนทั้งแผ่นดินนับถือว่าเรามีสติปัญญาและตัวมาดูหมิ่นให้เราเป็นคนตีกรองเพราะมิได้รู้จักคนดีคนชั่วครั้งนี้ตัวก็ได้คิดการใหญ่หลวงซึ่งจะไม่นับถือเราผู้มีสติปัญญานั้นไม่ควรฝ่ายขงหยงซึ่งเป็นผู้แนะนำตัวยีเอ๋งอยู่ณที่นั้นด้วยพอเห็นยีเอ๋งกล่าวถ้อยคำต่อโจโฉโอ้โหแบบอุกอาจหยาบคายมากก็เข้าไปขอโทษกับโจโฉส่วนโจโฉก็มีอารมณ์ขันพอที่จะไม่ถือโกรธแก่ขงหยงหรือว่ายีเอ๋งโจโฉกล่าวแก่ยีเอ๋งว่ายอมให้อภัยในความหยาบของยีเอ๋งที่มีแก่ตนเมื่อยีเอ๋งอวดตัวว่ามีสติปัญญาดีก็เลยให้ยีเอ๋งไปเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวซึ่งเป็นเจ้าเมืองเสฉวนบอกว่าไปทำเรื่องนี้มาให้ได้จะได้แสดงสติปัญญาของตนให้ปรากฏยีเอ๋งเห็นท่าไม่ได้การก็จะไม่ยอมไปโจโฉก็ขู่เอาจริงๆบ้างยีเอ๋งจึงยอมโจโฉก็แอบกระซิบสั่งกับขุนนางว่าถ้าดาวร้ายยีเอ๋งออกจากเมืองเมื่อไหร่ก็ให้ไปตั้งโต๊ะเส้นวักตะกะแตนที่ประตูเมืองแล้วก็จุดประทัดไล่สวยให้พ้นๆไปเสียทีแหมถ้าเป็นภาษาเราก็คือไล่เสนียดจันไรอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนี้ฮาดีนะครับคือผมชอบตอนนี้ก็เกือบจะเป็นที่สุดของตอนอ่านสามก๊กเลยนะครับเพราะว่าที่สุดในแง่ที่สุดในแง่การแบบการเถียงกันของการปะทะกันใช่ผมเลยบอกไงยีเอ๋งนี่ยียวนจริงหม่อมประชวงคือกรีก็บอกว่าความจริงเรื่องที่น่าจะพิจารณาก็คือทำไมโจโฉถึงได้อดทนต่อความหยาบคายของยีเอ๋งได้ถึงเพียงนี้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าเป้าหมายครั้งนี้อยู่ที่โจโฉแล้วก็ไอ้เจ้ายีเอ๋งเนี่ยโอ้ยก็ยียวนกับโจโฉสามหาวกับโจโฉว่าท่านั้นท่านี้คือหน้าโมโหมากๆอะค่ะอย่าว่าแต่เป็นเผด็จการเลยต่อให้เป็นคนธรรมดาใครมาว่าเราขนาดนี้เนี่ยแม้มันก็น่าซัดสักป้าบสองป้าบใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี่โจโฉเขามีอำนาจอยู่ในมืออะครับและที่สำคัญเป็นการว่าต่อหน้าผู้คนไม่ได้ว่ากันตัวต่อตัวใช่ปะถ้าว่ากันตัวต่อตัวเออก็ยังโอเคไม่เสียหน้ามากนะโอ้โหอันนี้โอ้ใครๆก็เห็นใครๆก็เห็นแล้วก็อายุไม่เยอะด้วยใช่แหมมันน่าโมโหจริงๆคุณชายคึกฤทธิ์ก็เลยบอกว่านะน่าคิดว่าทำไมโจโฉถึงอดทนต่อความจาบจ้วงของยีเอ๋งได้ถึงขนาดนี้อันนี้ผมก็เคยคิดนะครับแล้วในกรณีคล้ายๆกันเนี้ยในช่วงหลังๆของเรื่องนะครับโจโฉกลับไม่ได้มีความอดทนเท่านี้ครับพี่ผมเลยคิดว่าเอ๊หรือว่าพออยู่ในอำนาจนานๆโจโฉอดทนก็เลยมันจะลดน้อยลงหมดสต็อกใช่ไม่จำเป็นต้องอดทนแล้วครับคุณชัยคือรีบบอกว่าโจโฉเองก็ยอมรับว่ารู้สึกโกรธในการกระทำของยีเอ๋งแต่ครั้นจะทำอันตรายต่อยีเอ๋งคนทั้งปวงก็จะว่าได้ว่าโจโฉลุแก่โทสะจริตฆ่าคนดีที่เข้ามาอาสาทำราชการอาจจะทำให้คนอื่นๆเกิดความท้อถอยถ้าจะพูดตามภาษาปัจจุบันก็คือโจโฉกลัวคนทั้งปวงจะหาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเรื่องกลัวคน
จะนินทาว่าไม่ประชาธิปไตยนี้เป็นความผิดอันหนึ่งของโจโฉและโจโฉได้เคยพลาดพลั้งเพราะเหตุนี้มาแล้วนักต่อนักและจะยังคงพลาดพลั้งต่อไปการเป็นประชาธิปไตยนั้นหมายความว่ายอมรับฟังความคิดเห็นว่าเป็นเช่นนั้นประชาธิปไตยนั้นมิได้หมายความว่าจะต้องเห็นคนอื่นเป็นผิดไปหมดหรือเห็นคนอื่นถูกไปหมดทุกกรณีแต่หมายความว่าพึงควรเคารพเหตุผลของคนอื่นเท่าๆกับเหตุผลของตนในเมื่อเหตุผลนั้นๆได้แสดงออกด้วยอาการสุภาพชอบธรรมและโดยเจตนาสุจริตการแสดงเหตุผลด้วยถ้อยคำหยาบคายสามหาวการแสดงกริยาอาการหยาบโลนวิสัยยกตนข่มท่านและเห็นคนอื่นเลวไปเสียหมดเช่นยีเอ๋งนี้มิใช่วิสัยของคนในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นสันดานของคนที่สมัยนี้เรียกว่าดาวร้ายโหอันนี้นี่ก็ตรงกับบริบทปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะนี่ใช่ครับตรงมากๆเลยยีเอ๋งนี่เป็นคนเรียกว่าในยุคนั้นนี่คือคนรุ่นใหม่นะใช่อายุ20กว่าแต่ว่าฉลาดแล้วก็คือมีดีแล้วก็แสดงการแสดงออกอะไรต่างๆนะพี่ใช่ๆนี่โลกมันก็หมุนเวียนจริงๆใช่ครับหากโจโฉอาเปหิคนชนิดนี้เสียแต่แรกบางทีความนิยมที่คนมีในตัวโจโฉก็จะไม่เสื่อมโทรมลงแต่โจโฉก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่เพราะกลัวว่าคนจะนินทาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยความอยากเป็นประชาธิปไตยของโจโฉจึงกลายเป็นตัณหาราคะเป็นบาปกรรมที่จะชักนำให้โจโฉหมดสิริมงคลลงไปทุกวันเพราะโจโฉเอาดาวร้ายเช่นยีเอ๋งมาไว้ใกล้ตัวคนทั้งปวงก็จะดูถูกโจโฉเช่นเดียวกับที่ดูถูกดาวร้ายทั้งหลายสมดังโครงสุภาษิตโบราณที่ว่าปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นข่าวปลาคละคลุ้งเราจบได้โครงบทนี้นะคะครับปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งตอนต่อไปยังคงมีวีรกรรมของคุณยีเอ๋งอีกเนาะคุณจิตรินใช่แล้วครับ เขาจะอยู่กับเราไปอีกสักพักครับ แกร้ายดีเนาะ ใช่แล้วก็ตอนหน้าเห็นแวบๆครับคุณตังสินที่เป็นที่ท่านเคิร์กฤทธิ์ใช้คำว่าเป็นกระบวนการใต้ดินกำลังจะกลับมาดำเนินแผนการต่อแกเป็นแกนนำนะครับผมเป็นแกนนำใต้ดินตอนต่อไปกลับมาฟังกันต่อนะคะโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทสามก๊กฉบับนายทุนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง